ในวันที่สวยงามในโลกไมค์ครับแต่ทว่าผมนั้นโดนแก้แค้นกับตอนที่ผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟไอลิงมันได้ขโมยของผมทุกอย่างไปวันนี้ผมเลยต้องแก้แค้นกับโดยใช้เครื่องมือย่อส่วนย่อมันต้องร้องขอชีวิตผมจะทำสำเร็จหรือไม่เขียนหนึ่งมาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง1,000ไลค์1,000แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮือเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนกิ้มตานะโย่มายก็อดเดี๋ยวนะคุณผู้ชมนี่คือสภาพบ้านไอ้ฝ้าตอนนี้เหรอทุกคนจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เราเคยบีบบ้านมันด้วยบีบจนไม่เหลือซากอะไรเลยแล้วดูสภาพบ้านมันตอนนี้ดิไม่อยากคิดเรื่องบ้านเลยเรียกว่ากระท่อมก็พอมั้งผมว่าแล้วมันทำอะไรอยู่เดี๋ยวว่ามันเห็นผมบอก XD ไอ้เท้าตรงนั้นอ่ะไอ้อะไรมาทำไมป้ามาดิมาหาดิทำได้ใครมองเหรอมันท้าทายเราอะแต่ว่าผมมีนี่ครับเอ็นเดอร์เชนที่เราเตรียมมา Yours is dead พิซซ่าไอเทมกับ delicious what ผมขอลองใช้พิซซ่าไอเทมดูโยพิซซ่าแคนนอนมาไงวะเนี่ยเราสามารถใช้ปืนใหญ่พิซซ่านี้ทำลายมันได้หรอเฮ้ยขอลองไปดูดิเอ้ยอะไรมาดิทำทรงปากดีปืนใหญ่พิซซ่าแคนนอนอะไรเป็นโดนไปดิโดนไปดิโอ้ยเจ็บจังเลยอุ้ยเจ็บแต่ได้พิซซ่าสะสมเพิ่มอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยเอ้าไม่หลุมได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยพวกไม่มีสมองพวกไม่มีสมองก็ล่วงตายอยู่ในนั่นนะอดอาหารตายโอ้ยเอ้าร้านมันมาอยู่กูนี่หรอกปอบอะไรไม่อยู่เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยอันนี้คือวางแผนทำเป็นหลุมดักผมมาแน่ก็มีคนกระจอกล่วงไปอ่ะคุณผู้ชมครับถือว่าวัดจาก IQ มันน่ะตอนนี้คือมันมี IQ เพิ่มมานะพี่การวางกับดักผมด้วยเฮ้ยคนอยู่ข้างล่างอ่ะอดอาหารตายไปนะไปแล้วผมใครผมอยู่นี่แหละแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าบ้านผมเนี่ยมันเคยอยู่ด้านหลังตรงนู้นน่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ย้ายบ้านฐานทัพลับมาตรงนี้แล้วเว้ยซึ่งมันคือตรงนี้ครับคุณผู้ชมโยปะเนี่ยผมสร้างไว้แบบนานมากแล้วไม่มีใครรู้เว้ยซึ่งของในกล่องเนี่ยเต็มไปด้วยแบบพวกใดเว้ยไดมอนด์แล้วกับดักหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวพอดูหน้าไอ้ฟ้าดิไอ้ฟ้าเหรอไอ้ฟ้าเป็นคนทำบ่หรือนะใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยสุดเจ๋งเฮ้ยมันรู้ได้ไงผมไม่ด่าทำรับตรงนี้เนี่ยพี่ชายอะไรอ่ะอะไรเนี่ยว่าได้มาได้ไงวะแล้วมัน XD ใส่เฮ้ยไอ้ทำไมเป็นสมองเกินไปเปล่าเอาฟันได้แล้วเหรออุ้ยอุ้ยโดนฟันได้ตบอุ้ยตบตูดโอเคผมบอกว่ามันรู้ได้ไงไม่รู้ผมขอฆ่าวอร์เดนก่อนโอ้ยในที่สุดวอร์เดนก็ได้หายไปอย่างชอบเลยแต่ว่าประเด็นคือมันแอบขโมยทุกอย่างผมไปหมดเลยนะครับเนี่ยไอ้ฟ้าเนี่ยแต่แค้นี้มันต้องชำระทุบนี่ทิ้งก่อนเลยไอ้ปุ่มบ้านี่มันเรียกวอร์เดนออกมาเว้ยขอดูโต๊ะคาร์บก่อนดีว่ามีอะไรให้เราคาร์บบ้างเดี๋ยวนะผมดูแต่ของที่ผมมีเรามีไอเทมเฟรมใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเราสามารถคาร์บอะไรบางอย่างได้เว้ยซึ่งเราต้องมีไม้ขอหน้าตาก่อนดูมันดิโย่ดูมันเต้นเต็บแดนบริการเอาไม้มานี่เลย2ก้อนครับแบบงามๆขั้นตอนต่อมานะฮะกลับมาที่โต๊ะครับแล้วเอาไอเทมเฟรมใส่ไอ้กระจกหายไปไหนแล้วไอ้นี่มันอยากแก้แค่ผมจัดเลยใช่ไหมเนี่ยโย่วัดมังกี้เฮาไอเทมโย่ใช่แล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำการย่อส่วนบ้านมันให้มันแบบเล็กกว่ามิติคอนตัมแล้วมันต้องมาร้องขอชีวิตให้ดูเลยบอบแต่ว่านะเรามีแค่บ้านไม่พอใช่ไหมเราต้องมีไอเทมที่มีชื่อว่าชลิงโยนี่คือเครื่องมือสามารถใช้ย่อส่วนอะไรก็ได้เว้ยซึ่งหมายถึงย่อส่วนบ้านไอ้ฟ้าก็ได้หรือเปล่าแต่มันต้องหาไลนิ่งร็อดด้วยต้องไปหาคอปเปอร์หาสโตนด้วยเรามีเอ็นเดอร์โพลแล้วแล้วก็มีเหล็กก็มีแล้วโอเคต้องไปหาสโตนแล้วก็ไลนิ่งร็อดครับคุณผู้ชมป้าเนี่ยเจ้าเท้าเนี่ยมันคงดิ้นรนรอดจนตายไปกลายเป็นศพไปแล้วเนี่ยมันโดนผมไปขนาดหน้าเลยทั้งที่ต้องเป็นเยียบจังทำไมมันไม่มาหาผมเลยไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราจะใช้เจ้าดีมีคือเชือกมัดตัวสุดพิเศษเพื่อจะไปจับตัวมันเลยผมจะมัดขามัดแขนให้มันดิ้นรนไม่ได้ฮ่าฮ่าก็คือเนี่ยมันทำบ้านลับเว้ยคือมันแบบมันคิดว่ามันลับมากบ้างคิดว่าผมเนี่ยไม่มีสมองในการหาเลยเว้ยวอดทำไมชื่อไอลิงมันมาอยู่หน้าบ้านผมได้ไงเนี่ยปั๊บ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 หนักผมหน้าบ้านอ้าวอะไรมาไปโอ้ยสีแล้วไปไหนเอ้ยจะไปไหนไอ้เดาโอ้ยทีนี้วิ่งหนีจุกตูดแขนตูดมึงชุดก่อนเนี่ยทลายก็ไปแล้วไม่มีแข
ขนมันหลุดตรงนี้วะเนี่ยวางแขนทิ้งไงโอ้ยกระจกไม่ได้กล้าหรอกคุณผู้ชมตอนนี้คืออำนาจมันคือมหาศาลมากเลยอ่ะแล้วผมแบบตอนนี้คือกลายเป็นลูกกระจกพวกผมโดนขโมยของเลยถ้าผมมีของแล้วก็พวกผมแก้แค้นมันได้แน่เว้ยแล้วขอหน้าบ้านเก๋วอดจะจวนระเบิดยังไงล่ะโอ้บายระเบิดวอดไอ้กระจกกลับบ้านดีกว่าโอ้ได้บรรยากาศระหว่างคุณผู้ชมความหวังสุดท้ายของเราก็คือใช่แล้วครับชลิงเนเตอร์ของเราเท่านั้นหาของแป๊บเยสเจอเบือกแล้วขุดมาเลยคอปเปอร์เราต้องคาบเป็นไลนิ่งล็อตด้วยคุณผู้ชมวิธีคาบไลนิ่งล็อตก็โคตรจะง่ายแค่มีคอปเปอร์3อันก็ได้แล้วเว้ยคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วเอาไม้ตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงเลยยับแล้วก็เอาเผาไปเลยน้องบ่าวเอาละคุณผู้ชมตื่นเต้นว่ะได้แล้วครับคอปเปอร์3อันไหนมาคาเป็นคอปเปอร์ไลนิ่งล็อตเด้ได้แล้วครับไลนิ่งล็อตทีนี้เรสโตนมารวมๆกันเป็นคอปเปอร์ไม่ได้คอปเปอร์เป็นบล็อกออฟเรสโตนครับแล้วทีนี้เราก็คาเป็นชลิงโย่ชลิงเนเตอร์ยับมาเลยสวยงามอันนี้คือเราสามารถย่อส่วนอะไรก็ได้ใช่ป่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าผมลองใช้กับเจ้าน้องวัวดูก่อนล่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นไปได้ไหมชลิงเนเตอร์แอคทิวเอตเต็ดย่าผู้ชมเห็นป่ะน้องวัวตัวเล็กร้องโย่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 ต่อจากนี้เจ้าคือน้องวัวตัวจังหนึ่งเฮ้ยไก่ก็ได้อ่ะเพิ่งเห็นเหรอแต่ว่าคุณผู้ชมแค่นี้มันไม่พอเว้ยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจใช่ครับผมจะไปหาเทมอย่างหนึ่งในนรกเว้ยคุณผู้ชมแล้วไปนรกก่อนคุณผู้ชมตอนนี้เจอบ่อลาวาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับเตรียมน้ำที่เราเตรียมถังน้ำมาทำการใส่ไปเลยทำเป็นออฟซิเดียนเดี๋ยวเวลาฟาร์มิงฮ่าฮ่าเรียบร้อยเรามีออฟซิเดียนแล้วครับ10ก้อนเรามาเริ่มทำประตูเนเธอร์เลยดีกว่าเปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บอย่างงี้เฮ้ยพอดีเลยนี่เราต้องต่อด้วยฟินแอนด์สตีลโย่เอาละไปเลยครับเรามาถึงนรกแล้วแต่เหมือนภารกิจแรกนะครับผมว่าเราต้องไปหาพวกมอนสเตอร์ก่อนเว้ยซึ่งถ้าเราอยากจะหาของดีๆเนี่ยผมว่าเราต้องหาพิกลินป่ะแล้วพิกลินมันอยู่ตรงปราสาทอย่างเดียวเลยป่ะเนี่ยต้องตามหาปราสาทหรอไปก็ไปฮะเจอมั้ยเนี่ยปราสาทนะเว้ยเนเธอร์เนี่ยแต่ถ้าดูนี่ก็น่าจะเจออยู่นะไปครับโบไปครับโบเอิบมาถึงตรงนี้แล้วอุ๊ยคุ้นว่ะอยู่ว่าข้างหน้าเราโย่เจอแล้วว่ะใบสันใบโอมของย่าพิกลินย่าโจ้พุทธแม่จะเห็นไหมเห็นดาวโย่อะไรเนี่ยได้มาเอาบล็อกยัดนอร์มอลบล็อกโย่ไปก่อนได้มาแล้วนี่คุณผู้ชมได้เวลากลับโลกปกติแล้วกลับมาโลกปกติแล้วครับตอนนี้ซึ่งขั้นตอนต่อมานะเว้ยเราต้องหาพื้นที่ทำเลที่แบบพอจะเป็นพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงความสนใจซึ่งผมคิดแล้วว่าเอาซักตรงนี้แหละคุณผู้ชมถ้าถามว่ามันต้องทำยังไงอย่างนั้นเหรออย่างนี้ไงล่ะเราขุดลงไปเลยเป็นห้องแบบลึกๆหลังจากนั้นนะฮะเราทำตรงนี้ให้กลายเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบกว้างๆขึ้นแล้วตอนนี้เราได้ห้องแบบคิดว่าค่อนข้างใหญ่ใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อมาผมว่าเราต้องเอาบล็อกที่เราได้จากเนเธอร์ใช่ไหมโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับซึ่งของมันหมดไงนั่นหมดเลยแบบแต่งไม่ครบของหมดแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าโอเคและหลังจากนั้นนะครับนี่เลย just a normal block อย่างนั้นเหรอมันคือโอ้ยว้าแล้วมันเหมือนบล็อกปกติเลยนี่เดี๋ยวบอกนะว่าต้องรอแบบมีคนทำการ activate มันอะเดี๋ยวเราล่อไอ้ฟ้ามาตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเอาละได้ตัวเบรกความสนใจแล้วต่อไปนะครับเราต้องไปสร้างสิ่งหนึ่งอย่างเว้ยซึ่งก็คือเครื่องวาร์ปกลับเอาละได้เวลากลับขึ้นไปครับเอาละกลับมาถึงบ้านอย่างสงบสุขขุดลงไปด้านล่าง3บล็อก4 5 6ประมาณนี้ครับกลับขึ้นไปก่อนถ้าถามว่าผมทำอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นเหรอนี่ครับทุกคนมาโชว์ให้ดูซึ่งมันคืออันนี้เห็นไหมใช่แล้วเว้ยมันคือไอเทมในการพาวาร์ปกลับครับคือเราจะวางบล็อกที่แบบทำงานตอนที่มีเฉพาะแสงอาทิตย์ด้วยและหลังจากนั้นนะครับเราทำการวางอ่า
างต้องเป็นอย่างนี้เว้ยอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับทำการเปลี่ยนบล็อกด้านล่างสุดนี้กลายเป็นบล็อกโซแซนใช่แล้วแล้วทำการวางน้ำไปเลยขั้นตอนต่อมานะคุณผู้ชมโอเคอย่างนี้ไงทีนี้นะฮะพอจังหวะที่มันกำลังรอขึ้นมาใช่ไหมมันใช้เวลานิดนึงเว้ยถ้ามันต่อขึ้นปุ๊บมันจะพาเราวาร์ปกลับมาตรงนี้ทันทีเลยเป็นไงเครื่องวาร์ปแบบอัตโนมัติของเราเว้ยเอาล่ะผมว่าได้เวลาไปล้อหลอกไอ้ฟ้าแล้วโอ้สวัสดีครับไม่กลับมาล้อหลอกเมื่อกี้วิ่งหนีหางจุกตื่นไปดิว่ามาทำอะไรหรอมาทำอะไรหรอครับอ่ะผมมาแบบยอมจำนนครับพอดีว่าผมไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่สามารถสู้ได้เลยอยากให้คุณลิงไปช่วยดูให้หน่อยโอ้ยเดี๋ยวดิกระจอกถึงขั้นต้องมายอมจำนนผมแล้วก็แบบขอความช่วยเหลือผมอย่างนี้แล้วหรอยอมเลยยอมแบบยื่นแขนให้มัดผมเลยมัดผมเลยมัดเลยมัดอย่างนี้หรอยื่นตามมาได้ละมันมีอะไรที่คุณสู้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะจัดการให้เองแค่ระบบกระจอกแล้วสำนึกคุณไว้ด้วยแล้วก็สำเนียกไว้ว่าใครใหญ่ครับครับคุณลิงคุณเก่งที่สุดแล้วครับเนี่ยลิงตัวเนี้ยนะไม่ธรรมดาตามมาครับมันอยู่ข้างหน้าผมนี่เลยครับเนี่ยครับคุณลิงมันอยู่ข้างล่างนี่เลยอ่ะมีอะไรฮะอันไหนมันมีอะไรมันมีอะไรที่คุณกำจัดไม่ได้ฮะเนี่ยคุณก็ดูเนี่ยไอ้บล็อกเนี่ยคุณลองคุยกับมันดูดิอะไรอะไรบล็อกทำไมบล็อกทำไมฮะลองทิ้งไว้ป่ะไอ้อะไรเนี่ยไม่ตกใจเลยครับตกใจยังเลยตกใจกลัวแล้วคุณลิงยามลาตีอ่ะเข้าใจกันยังไงว้าได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมในการเริ่มแผนการเราไปทีนี้เราทำการขุดบ้านมันทิ้งซะอย่างแรกเลยอ๋อได้เวลาเตรียมขวานเหล็กออกมาเฮ้ยแล้วไอ้เท่ามันหายไปไหนมันหลอกล่อเรามาตรงเนี้ยวันนี้แล้วนึกว่ามันว่าจะแบบว่าไปได้พวกกระจอกไปซะแล้วมันเกรงกลัวผมเนี่ยนี่มันไม่เกรงกลัวเลยหรอแล้วมันไปไหนอ่ะแล้วมันอย่าบอกมันไปบ้านผมว่ามันจะไปเอาคืนเฮ้ยไม่ได้นะบ้านผมมีพิซซ่ากับกบนะเอ้ยไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านไปก่อนที่มันจะขโมยน้องกบเราเริ่มแผนการโอ้ขอจะขุดหน้าบ้านเอาหกล่อซะเหนื่อยเลยขอดูเช็คบ้านดิว้ามันเล็กกบด้วยอ่ะโอเคเริ่มเลยคุณผู้ชมบล็อกสุดท้ายเออโอ้ my god ว่าจะเอาออกหมดได้ล่อเหนื่อยเลยขั้นตอนต่อมานะฮะขออนุญาตเลยการเรียกสิ่งนี้ออกมาครับคุณผู้ชมซึ่งนั่นก็คือใช่แล้วมังกี้เฮาไอเทมทำการคลิกขวาแซบชูวอตเอาล่ะบ้านมันออกมาแล้วแต่ว่าเราต้องปรับแต่งให้มันตรงๆก่อนเว้ยโยทุกคนตอนนี้ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูเข้าล็อกหมดแล้วบล็อกตรงทุกอย่างตรงเป๊ะโยเอาล่ะแต่ว่าคือมันจะกลายเป็นบล็อกก็ทะลุได้เว้ยแต่ว่านะถ้าไม่มีใครสังเกตเนี่ยทุกอย่างมันคือปกติมากๆเลยของเราทุกอย่างก็เป็นไปเฮ้ยเราใส่ของมาหน่อยใส่ของทุกอย่างให้มันไปอย่างนี้เออต่อมาก็ทำการรอมันกลับมาเว้ยแจ็บอยู่ตรงนี้มันไม่รู้ไม่เห็นเฮ้ยตรงนี้ไหมเนี่ยเรามองจากตรงนี้ทบโอเคเน้นเก็บผมว่าผมจะลองทำการชาลิงเลยดีไหมลองชาลิงเลยดีกว่าคุณผู้ชมทำการชาลิงหนึ่งทีชูคุณเห็นปะมันย่อมันนิดนึงนะเห็นปะเดินมาถึงบ้านสักทีเฮ้ยนั่นไงมันมาแล้วทุกคนบ้านเราจะปลอดภัยไหมเนี่ยเฮ้ยเจ้าเท่ามันวิ่งมาไวจังอ่ะมันจะทำอะไรบ้านเราไม่ดีอ่ะเราไปถึงบ้านแล้วยีมันกล้าหลอกเราได้เราต้องเอาคืนนี่แหละผิดปกติของยังอยู่ครบแท้ชลิงหนึ่งทีนี่แหละมันมีข่ายทงไอเทมอะไรเนี่ยไม่มีเบสล็อกเต็มไปหมดเลยอ่ะชลิงทีหนึ่งเจ้ากบเป็นยังไงบ้างเอ๊ะถ้าเป็นรู้สึกบ้ามันแคบๆลงเฮ้ยป้าอะไรอ่ะแล้วไม่รู้สึกมันมันยังไม่รู้ตัวอีกเหรอป้าเป็นเล็กลูกหรอไม่ป้าเป็นเล็กลูกเลยอะไรอ่ะขึ้นแล้วไอ้เท้ามันยังอยู่แถวนี้ไหมอ่ะอะไรไม่รู้ไปป้าเป็นเล็กลงเนี่ยป้าเป็นเล็กลงได้ไงไม่รู้อะไรก็ไม่ทำอะไรนะทำไมหรอมันป้าเป็นเล็กลงชลิงนาเต้ว้าวไม่รู้ไม่โฮมบ้านหลังสุดท้ายของฉันเก่งได้ยังไงฟังนะถ้าแกอยากได้อย่างแกได้บ้านแกกลับคืนมาแกต้องกลับมาคาราวะฉันรู้ใจป่ะคาราวะอะไรไม่ทำเอาบ้านจะคืนมาฮะให้ว่าทีนึงไม่อย่างนั้นกบแกก็ไม่เหลือนะไม่นะกบจะทำอะไรกบจังกบตัวนี้ราคาแพงพูดมากยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจน้องใบก้อนบ้านเล็กอีกโอ้บ้านหายไปแล้วไม่น่าฉันอุตส่าห์สร้างหลังนี้กูเด๋อุบายแล้ว
แกต้องโดนจับมันมันอะไรไม่ใช่คืนมาไม่ใช่คืนมาอยากได้บ้านคืนเหรอเอาบ้านคืนมาตับมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรเนี่ยเห็นในมือไหมถ้าอยากได้บ้านกลับคืนมาแล้วก็มันสามารถกลับคืนมาได้แล้วโดยการปรับให้มันรีเวิร์สอะปรับแดกปรับแดกไปปรับแดก